ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับวอนัทที่ประเทศเนปาลค่ะสนามบินตรีภูมิวันวุ่นมากงงเนปาลอาจจะเป็นประเทศที่หลายคนเคยมาแล้วแต่สำหรับนัทครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็นัทแทบจะไม่มีภาพเนปาลในหัวเลยว่ามันเป็นยังไงนี่เราลงเครื่องมาตอนบ่ายโมงขึ้นแท็กซี่ตอนบ่ายสามครึ่งนามาสเตในบ้านโอ้มาที่นี่จะได้ยินเสียงแตรตลอดเวลานะคะเคยได้ยินแต่ว่ามีคนบอกว่านี่เป็นประเทศหนึ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้สงสัยครั้งนี้คงต้องเปิดใจหาความรู้ใหม่ๆมองสิ่งที่ไม่รู้ให้กลายเป็นความรู้แล้วก็ความรู้สึกใหม่ๆให้เราได้
เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆมาแต่งเพลงกันคราวนี้นะจะพาไปที่เมืองหลวงกาดมันดุแล้วก็โพคราค่ะเรามาเริ่มกันที่กาดมันดุก่อนเลยใช่ไหมล่ะไหนมาไหนที่นี่เนี่ยก็จะใช้แท็กซี่คันเล็กๆสีขาวๆอย่างนี้เลยค่ะเวลาเช่าต่อวันราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 รูปีหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 2,000 กว่าบาทไปไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะไปกี่ที่แล้วก็ไปใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ลองต่อรองกับเขาดูได้ถนนหนทางที่นี่ในบางช่วงดูไปก็เหมือนยังก่อสร้างไม่เสร็จไม่ต้องแปลกใจถนัดอาจจะเมารถบ้างนะคะHow much for one rupee right 500เป็นแบงค์บอลซาบยัมบูนาด200รูปีนามัสเตนามัสเต welcome thank you new one whoa lots of no this is a new one you can order oh how much for this is 40 baht right the 100 yes The monuments, temples, statues, emblems, getting back to this one will not heal. And you get to see the monuments, temples. เขาบอกว่าถ้าอธิษฐานแล้วก็โยนลงบาตรพระตรงนี้ถ้าลงจะเป็นจริงจะโชคดีไม่ใกล้เคียงเลยเฮ้ยลงแล้วคือวิวเมืองกาดมันดุข้างบนสวยามบุนาดเทมเปิลนะคะโหก็จะเห็นทั้งเมืองเลยสวยแต่ว่าวันนี้มีหมอกนิดหน่อยแต่ก็ยังสวยอยู่ดีเป็นแตรใหญ่ๆน่าจะเป่าปุ๊บปุ๊บที่นี่คือวัดสวยามบุนาดค่ะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ามังกี้เทมเปิลวัดลิงนั่นเองซึ่งสัญลักษณ์ของที่นี่ก็คือ Buddha Eyes ดวงตาแห่งเทพเจ้าซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขแล้วก็เป็นตัวแทนของดวงตาของเทพเจ้าที่จะมองลงมาจากภูเขาเพื่อที่ดูแลประชาชนดูแลผู้คนว่าทำดีทำชั่วอะไรยังไงแล้วก็ที่มาของชื่อ Monkey Temple เนี่ยก็เพราะว่าเราเดินไปเดินมาก็จะเห็นลิงเต็มไปหมดเลยมีเรื่องเล่าว่าความจริงที่นี่เนี่ยเกิดจากพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่สร้างหุบเขากาดมันดุขึ้นมาท่านได้ปลงพระเกศาแล้วพระเกศาของท่านเนี่ยก็กลายเป็นต้นไม้แล้วเหาบนพระเกศาของท่านเนี่ยก็กลายเป็นลิงซึ่งอยู่เคียงคู่กันมาและนี่ก็คือที่มาของ Monkey Temple วัดลิง
วัดสเวียมบุญนาจะเห็นความสวยงามของประตูทองคำที่นำเข้าสู่ด้านในพระราชวังตึกที่เห็นถัดไปมีชื่อว่า55 Windows Palace เป็นพระราชวัง55หน้าต่างที่มีหน้าต่าง55บานไว้สำหรับภรรยาของคิงผู้สร้างเมืองนี้ได้ออกมาชมพระราชวังอันสวยงามค่ะก็เป็นเมืองเก่าโบราณของที่นี่มาที่เนี่ยต้องหาร้านอาหารที่นั่งทานบนด่านฟ้าได้จะเห็นวิวภูเขารอบๆพร้อมกับเมืองเก่าสวยมากซึ่งเราก็ได้เห็นเมืองเก่าและภูเขาจริงๆค่ะแต่ว่าหมอกลงค่อนข้างจะมัวๆแต่ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบเป็นแกงกะหรี่ผักอร่อยดีบางทีก็มีความจริงปาทานมีอีกชื่อเล่นหนึ่งชื่อว่าลิลิตฟูซึ่งเขาบอกว่าแปลว่าเมืองแห่งความงามดังต้องการจะคอยย้ำ
คือวัดพระสุปัตินาถซึ่งเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในการมันดุค่ะด้านหลังที่เห็นจะเป็นที่พักของคนแก่ๆที่ไม่มีลูกมีหลานก็จะมานอนที่นี่กันได้ส่วนด้านริมนู้นจะเป็นแม่น้ำบักมาตีซึ่งเขาก็จะมีพิธีกรรมต่างๆมากมายแม่น้ำบักมาตีนี้เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เทียบเท่าแม่น้ำคงคาของพาราณสีได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในแม่น้ำนี้ก็จะไหลลงแม่น้ำคงคาเหมือนกันหรือจนมาก่อนจะสุขหรือทุกข์มาก่อนที่สุดแล้วมันก็เหลือแค่เท่าฐานเท่ากันทุกคนทำให้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนคำสอนที่เราเคยได้เรียนมาแล้วเราก็ไม่เคยเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นอนิจจังมันไม่มีอะไรที่คงทนถาวรยั่งยืนตลอดไปก็คงจะมีแต่ความดีความเลวที่เราได้ทำไว้ให้ผู้คนได้จำเราบางทีการมีอยู่อาจทำให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราน่าจะโฟกัสมากที่สุดก็คือปัจจุบันสิ่งที่มีค่าที่สุดตอนนี้ก็คือการที่เรายังได้มีลมหายใจอยู่ยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวยังมีโอกาสที่จะทำอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีลมหายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและเราควรจะทำมันให้มีค่าที่สุดค่ะRituals of purity, purification ceremony. Uh-huh. So the body will wash and they clean up the body. Uh-huh. The body will decorate it with the flowers and mm-hmm. colors. The red powder represents symbol of victory. Victory. Yes. Marigold flower represent peace and purity. Peace. The families use proceed again and again. Everyone will going to offering of holy waters into the mouth. Uh-huh. It happens. And next after that, the body will just.Can be cremated here if they are very rich. Why here is very very rich? In front of temple. Ah. Okay, this is a front. Front of temple. Front of temple and must be higher dignitaries, high ranking king families included. If not rich people. If not rich people, then they can separate it next to the temple. Okay. And that platform must be separated for everyone mm-hmm. when they want burn all different caste. Yes. It would be a private.And visitors, tourists will not go so close, so nearest. When the body becoming ashes, body slowly it burns. And when it's become ashes, ashes will just sweep. They clean up, they send them into the river.
วิถีชีวิตผู้คนค่อนข้างที่จะดูยากจนแต่ว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าในความไม่สะดวกสบายนั้นเนี่ยเขามีความสุขหรือว่าความทุกข์มากกว่าเรากันแน่ครั้งนี้ที่นัดได้มาที่นี่ทำให้เราได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นได้เห็นชีวิตของคนอื่นแล้วก็ได้กลับมามองย้อนชีวิตของตัวเองว่าบางทีเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเผชิญปัญหาที่หนักหนาที่ใหญ่โตมากเราไม่สามารถจัดการกับมันได้บางทีเวลาเราออกเดินทางเราก็อาจจะได้ความรู้ใหม่ๆได้เห็นโลกกว้างขึ้นแล้วก็ได้ออกมามองตัวเองให้ชัดขึ้นว่าความจริงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วก็ได้ว่าเราโชคดีขนาดไหนแล้วที่เรามีชีวิตอย่างทุกวันนี้Bad children, bad. God bless you. Lucky, very lucky. Bless you, luck, long life. Long life, long life. Good luck. Good luck. Tika, tika, tika. Bless you. Tika. You very lucky. Very lucky. Very lucky. Yeah. When even one today.สุดแล้วพรุ่งนี้เมื่อวานโน้มเนื้อจะสิ้นใดคือการมีอยู่หากความชินและชาเข้ามาจะทำร้ายอย่าให้เวลามาชี้ทางบอกก่อนจะสิ้น